สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับลูกศิษย์อาจารย์หมา2ท่านครับคุณเริงศักดิ์โฉมเกยนะครับแล้วก็คุณสิริญาล้อมสายคุณบอสและคุณสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ2ท่านเป็นอะไรนะเป็นสามีภรรยาครับโอเคพี่บอสผู้ชายแล้วก็พี่สายผู้หญิงนะฮะแนะนำตัวนิดนึงเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นพนักงานบริษัทเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ครับทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยค่ะอยู่ที่เดียวกันทำงานที่เดียวกันครับแล้วรู้จักอาจารย์หมาได้ยังไงเมื่อไหร่ครับจริงๆได้ยินมานานแล้วนะครับประมาณเมื่อ6-7 ปีที่แล้วนะครับได้ยินแต่ชื่อเฉยๆนะครับแต่ว่าได้มาเข้ามาเรียนกับอาจารย์เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเดี๋ยวนะได้ยินมา 6-7 ปีนี่ปี52ก็น่าจะราวปี55 56หรือ54ราวนั้นครับได้ยินตอนนั้นได้ยินในแง่ไหนฮะหรือว่ามีคนมาบอกเรามีคนมาพูดฮะมีคนมาพูดให้ฟังเราก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้เพราะว่าเขาก็แค่เอ่ยขึ้นมาเฉยๆก็ไม่ได้แนะว่าจะต้องทำอะไรหรือว่าชักชวนอะไรนะครับก็เลยเราก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วมาบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามาเรียนจริงจังก็คือปีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงมาครับปีที่แล้วนะคะคือมีน้องสาวคนหนึ่งอยู่เยอรมันชื่อกนกพรฟุกค่ะพี่กนกพรพี่กนกพรใช่ค่ะน่ารักแท้น่ารักมากแล้วก็คือก็เป็นน้องที่รักกันนะคะเคารพนับถือกันมารู้จักกันมาก่อนเหมือนทำงานบริษัทเดียวกันแล้วเขาก็ไปเติบโตที่เยอรมันนะคะแล้วเขาก็รักใคร่กลมเกลียวกันมาตลอดดูแลกันมาตลอดนะคะเขาก็ไม่แนะนำว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะปี61ประมาณสักตุลาได้ก็ไปแนะนำว่าพี่ลองไปเรียนที่โรงเรียนอาจารย์หมาซิอะไรอย่างเงี้ยหนูเห็นชีวิตพี่อ่ะน่าจะปังมากกว่านี้นะคะประมาณนี้คือมันมีอะไรติดขัดอยู่หรือเปล่าลองไปเรียนรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็คือสนใจฮวงจุ้ยอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งคือชอบดูใน Facebook เปิดดูนู่นนี่นั่นจัดต้นไม้ดอกไม้อะไรในบ้านอย่างเงี้ยชอบจัดชอบศึกษาชอบสนใจจนเคยนะคะเคยหาอาจารย์ให้อาจารย์ไม่ต้องชื่อคือเคยให้อาจารย์นำมาจาก Facebook ค่ะคนอื่นไม่ใช่อาจารย์หมา okay. เคยให้มาดู1ครั้งมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะก็มาปรับเปลี่ยนได้ประมาณ1ปีได้ค่ะก็ทำนู่นหันหิ้งพระนู่นนี่นั่นนะคะหันหิ้งพระเอ่ยบอกให้ทาสีบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นิ่งค่ะไม่มีอะไรดีขึ้นชีวิตราบเรียบแถมติดลบอีกนะคะค่ะก็ประมาณนั้นก็เลยสนใจคือน้องมาพูดพอน้องพรมาพูดก็เลยสนใจเดี๋ยวพี่เข้าไปดูพี่เข้าไปเรียนรู้อยู่ดูก็เลยเข้าไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ตอนนั้นคุณกนกพรยังอยู่ที่เยอรมันอยู่ที่เยอรมันแต่น้องเข้ามาเรียนละ3เดือนเนี่ยเขาเรียนเข้าไปปรับปรุงละก็เห็นชีวิตน้องเขาอะเฟื่องฟูดีขึ้นหน้าตาสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีชีวิตมีความสุขจังเลยนะน้องอะไรเงี้ยเอ้ยเราก็สนใจแล้วเข้าไปเรียนรู้ค่ะแล้วก็จนได้อยากจะให้แบบสุดๆอ่ะคือแบบไปเรียนรู้ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะก็คือทิศอะไรก็ยังไม่เก็ตเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยรู้ทีนี้จนน้องพอบอกว่าตรวจบ้านเลยพี่อะไรเงี้ยเชิญอาจารย์ไปตรวจบ้านตรวจบ้านเลยพี่ก็ไปตรวจก็ตรวจอยากได้ให้สุดๆไปเลยอะค่ะให้ชี้จุดให้เราแก้ไขเลยค่ะก็เลยไปลงชื่อไว้สักไม่ถึงเดือนค่ะก็ได้รับคิวนั้นนะคะตอนนั้นพี่บอสรู้ไหมครับว่าจะเชิญอาจารย์ไปตรวจบ้านก็ไปด้วยกันครับคือไปนั่งเรียนทุกอย่างทำทุกอย่างด้วยกันหมดค่ะแล้วไม่ทักท้วงกันแล้วว่าเดี๋ยวเชิญอาจารย์ไปบ้านผิดอาจารย์ไล่ออกทำไงนะเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไล่ไม่ไล่อะไรเรายังไม่รู้ว่าวิธีหรือว่าคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาแนะนำกันยังไงนะครับเรายังไม่รู้อะไรแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใครแนะนำอะไรเนี่ยเราก็ทำหมดใครบอกว่าดีก็ทำใช่ครับเมื่อกี้พี่สายบอกว่าเห็นคุณพรคุณกนกพรฟุกเนี่ยเขาเรียนฮวงจุ้ยแล้วดูเหมือนชีวิตเขา
ดีขึ้นใช่ค่ะดูสดใสดูแฮปปี้แฮปปี้ครับชีวิตค่ะอ่าฮะมีอะไรนะมีการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นค่ะอย่างเช่นมีอพาร์ตเมนต์ให้คนเช่า1หลัง2หลังอะไรเงี้ยค่ะคือชีวิตก็เปลี่ยนขึ้นอย่างที่เราเห็นได้ชัดใช่ค่ะคือเดิมดั้งเดิมเนี่ยเขาทำสปาอยู่แล้วสปาก็ไปได้สวยเจริญงอกงามค่ะแล้วเขายังบอกโอ้พี่เนี่ยหนูมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะ1ที่2ที่อย่างเงี้ยค่ะเขาเราฟังเราก็รับรู้แล้วพอเขามาบอกว่าให้คุณสายพี่บอสไปเรียนรู้ว่าดูซิว่ามันติดขัดอะไรน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ใช่ค่ะน้องเขาบอกก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ไปเรียนแล้วก็เจออาจารย์สรุปตอนนี้อาจารย์ไปตรวจยังคะเนี่ยตรวจแล้วค่ะเมื่อ2มกราค่ะเป็นไงฮะอะไรมันติดขัดอยู่ฮะเรื่องของบ้านเนี่ยตำแหน่งทิศทางอะไรเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อาจารย์ใช้คำว่าไม่สามารถที่จะอยู่ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้นะครับก็เลยถ้าไม่พร้อมที่จะย้ายออกเนี่ยก็มีวิธีปรับแก้ไขก็แนะนำให้ครับแล้วคุณสายว่าอะไรก็ยินดีที่จะปฏิบัติทำทุกอย่างค่ะโอเคอันนี้คือก็รอผลของการตรวจต้องดูว่าต้องแก้ไขอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรในทางฮวงจุ้ยของการตรวจบ้านแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ได้มีการลงมือใช้วิชาฮวงจุ้ยของอาจารย์ไหมทำอะไรเห็นผลไหมยังไงได้ลงมือกันบ้างไหมตอนที่เข้ามาตอนแรกมาฟังครั้งแรกเลยเนี่ยก็ศิษย์อาจารย์หมาที่โรงเรียนเนี่ยก็จะแนะนำว่า5สอเลยครับอันดับแรก5สอก่อนเราก็เก็บพวกสอคืออะไรจัดบ้านให้เป็นระเบียบไอ้ตรงไหนที่มันสอในที่นี้คืออะไรสะสางสะดวกสะอาดอะไรสุขถูกลักษณะสร้างนิสัยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนในระบบบริษัทอะค่ะจะมีการจัดเราก็เก็บข้าวของเครื่องใช้อะไรที่ไม่จำเป็นอะไรพวกนี้เราก็เอาไปบริจาคได้เราก็ไปบริจาคอันไหนที่ทิ้งได้เราก็ทิ้งครับทำให้มันสะอาดให้มันเป็นระเบียบขึ้นอย่างนี้ครับเมื่อก่อนบ้านรกเป็นกันทุกบ้านรกมากก็หยิบขึ้นมาอันนี้มันก็ยังต้องใช้อ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องใช้แล้วมันก็แปะไว้อย่างเดิมผ่านไปปีนึงหยิบขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องใช้มันก็แปะอยู่ที่เดิมนั่นแหละใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องอาจารย์บอกว่าของบางอย่างเนี่ยถ้าหยิบขึ้นมาแล้วมันอีกปีนึงแล้วมันค่อยใช้เนี่ยกำจัดมันไปดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าอีก300กว่าวันที่เหลือก่อนจะถึงการใช้งานของมันเนี่ยมันเป็นเวลาที่อาจจะมีอะไรดีเข้ามาก็ได้โดยที่ไม่มีตัวนี้ขวางพลังอยู่ตำรองนั้นค่ะโอเคแล้วเป็นเห็นผลไหมฮะหลังจากที่เราทำ5ต่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะสิ่งที่เราเห็นผลก็เกิดขึ้นกับตัวเราค่ะเรามีความสบายใจสบายกายมองเห็นบ้านเราสะอาดเรียบร้อยเนี่ยค่ะมันก็มีความสุขมันก็โล่งขึ้นมันก็โปร่งขึ้นเหมือนว่าไม่มีอะไรมาขวางมาหรือขัดอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็แน่นอนนะครับความต้องความสะอาดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับมองไปสบายตามองไปโล่งใจถูกสุขลักษณะอนามัยบลาบลาแต่ในทางฮวงจุ้ยเขาไม่ได้ต้องการมากเขาต้องการมากกว่านั้นเช่นบางคนทำแล้วโชคดีมีโชคถูกหวยขึ้นมาบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางคนได้สมหวังในเรื่องที่รอคอยมานานอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งสองท่านมีอะไรอันนั้นก็หวังกันอยู่แต่ว่าคิดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยังอาจจะยังทำไม่เพียงพอหรือว่ายังไงอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าที่เห็นฟังจากศิษย์ท่านอื่นเนี่ยที่อย่างเช่นเรื่องของการที่เชิญท่านอาจารย์มาตรวจบ้านเนี่ยเราถือว่าเราได้รับเกียรติเร็วกว่าหลายๆท่านที่บางคนจองคิวนานมากครับแต่ว่าเราได้รับเกียรติช่วงเวลาใกล้ๆสั้นๆเนี่ยครับผู้ใหญ่ฮะมีอะไรจะเสริมหน่อยสำหรับตัวพี่นะคะคือพี่ก็จะขายของออนไลน์เลยเสริมของพี่อ่ะนะคือเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแล้วก็หารายได้เสริมออนไลน์ขายประกันสิ่งที่เริ่มมันเพิ่งเริ่มทำใช่ไหมคะสิ่งที่เจอก็คืออยู่ๆก็มีลูกค้าเข้ามาหาเราโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องไปเดินบอกพี่จะขายประกันเหรอเขาก็เดี๋ยวผมทำ
อย่างเงี้ยค่ะอย่างขายออนไลน์ก็จะมีลูกค้าสั่งปากต่อปากค่ะก็จะมีรายได้เสริมเข้ามาค่ะฟังดูมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยหรือไม่ได้ไม่รู้มันเกิดขึ้นยังไงอะค่ะเกี่ยวกับฮวงจุ้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเลยก็ได้ทั้งที่เล่ามาทั้งสองท่านเท่าที่ทั้งสองท่านเล่ามาถ้าเราใช้ชีวิตปกติสมมติอะทั้งการต่างนี้ถ้าไม่เจออาจารย์มาทั้งสองท่านคิดว่าจะเป็นยังไงชีวิตในวันนี้ถ้ายังไม่เจออาจารย์มาเนี่ยเราก็ยังสเปซสปะเราก็คิดไปใครบอกว่าทำอะไรดีเราก็จะลองทำดูนะครับแล้วก็ต้องดูผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันดีขึ้นมันประสบความสำเร็จมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องดูรอดูกันไปลองแบบเนี้ยไปเรื่อยๆถ้าไม่เจออาจารย์พอเจออาจารย์มาแล้วก็เหมือนไม่มีแคมป์ทิศใช่ค่ะใช่ครับพอมาเจออาจารย์ก็จะมุ่งในสิ่งที่อาจารย์สอนไปทางเดียวค่ะตอนนี้มีเหตุการณ์อย่างประทับใจที่นี่เนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้มาเที่ยววันเดย์ทริปวันที่5ธันวาที่บ้านภูเขาเนี่ยที่บ้านภูเขาครับแล้วก็ได้เข้าไปที่บ้านฮอบบิทนะครับบ้านฮอบบิทเนี่ยตอนแรกก็เป็นที่สำหรับเด็กหรือเปล่าเพราะตอนนั้นก็พาเด็กมาใช่ไหมครับก็พาเด็กเข้ามาปุ๊บเด็กๆก็มีของเล่นมีอะไรให้ดูเป็นเหมือนของที่ใช้กับสำหรับฮอบบิทอะไรเงี้ยก็จะเล็กๆดูน่ารักแล้วก็คิดว่ามีแค่นั้นคงไม่ได้อะไรแต่พอมีคนพาเข้าไปว่ามีครบเพลิงนะแล้วก็ลุยเข้าไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราไปเจอขุมทรัพย์ที่มีมังกรเฝ้าอยู่เนี่ยมันทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจว่าเอ้ยมันคนเราแบบว่ามันไปแฮปปี้ตรงนั้นนะครับเป็นไปแฮปปี้ตรงที่ว่าได้เจอกลุ่มทรัพย์นะครับมันเหมือนโอเคมันอาจจะเป็นสิ่งที่อาจารย์ทำเอาไว้ให้เป็นกิมมิกแต่ว่าความปิติในใจทีนี้ผมก็เลยเอาไปคิดถึงในเรื่องของงานนะครับงานที่ผมทำอยู่เนี่ยผมอาจจะสร้างโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงในงานนะครับทีนี้รูปแบบเดิมก็คือว่าอาจจะเป็นสตอรี่ที่แบบเป็นไปตามแพทเทิร์นเดิมๆอย่างที่เคยทำมาเนี่ยถามว่าสิ่งที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยถ้ามันไม่มีกิมมิกตรงที่ว่าเนี่ยเขาก็ได้มาทำได้มาเห็นแค่นั้นเองแต่ว่าเขาไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกประทับใจหรือว่าได้อะไรจากตรงนั้นไปผมก็เอาจากที่ได้เห็นที่บ้านที่ได้เห็นตรงเนี้ยเอาไปทำเป็นโอเคผมพอเข้าใจแล้วที่พี่บอลเล่าอารมณ์เหมือนประมาณว่าไม่คาดฝันว่าจะเข้าไปได้เจออะไรแบบนั้นใช่ครับการพรีเซนต์งานของเราก็เหมือนกันถ้าเราขายแบบปกติทุกวันมาตลอดครับมันก็เหมือนเดิมฮะ1 2 3 4ปิดการขายจบขายได้ไม่ได้นะอีกเรื่องนึงแต่ในที่นี้1 2 3กรณีเข้าบ้านพอปิดพาลูกเข้าไปเดินเล่นเห็นของตรงนั้นตรงนี้เป็นของเด็กแต่ปรากฏว่าเดินไปถ้ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็ดันไปเจอขุมสมบัติมันก็เลยกลายเป็นประมาณว่าจริงๆแล้วมันเอามาปรับใช้กับชีวิตได้1 2 3มันไม่จำเป็นจะต้องไปเจอ4 5มันอาจจะเป็น1 2 3 8 9 10อะไรอย่างนี้เป็นต้นให้เขาเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เรากำลังนำเสนอใช่ค่ะประมาณนี้นำมาใช้กับงานได้เอามาปรับใช้กับการทำงานนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกอยู่เสมอว่าการสร้างบ้านภูเขาการสร้างจุดต่างๆในบ้านเนี้ยอาจารย์มีรากฐานมาจากการที่ทั้งต้องการให้ครอบครัวเนี่ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันในที่แห่งนี้ให้ได้มากที่สุดนะบ้านฮวงจุ้ยทำเอาไว้ให้ผู้ใหญ่เห็นแต่ถ้าเด็กมามันมีแต่ฮวงจุ้ยเด็กเขาก็ไม่เก็ตนะเขาก็จะเบื่อมีอะไรให้เด็กเล่นมีอะไรให้เด็กเพลิดเพลินและในกระดาษเดียวกันเป็นพลังให้กับผู้ใหญ่ที่ได้พบเห็นนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์สิ่งที่อาจารย์สร้างโดยพี่บอสและคุณใสได้มาเห็นแม้ว่าจะลงมือทำฮวงจุ้ยในเบื้องต้นอยู่ตอนนี้ก็ตามนะฮะแต่สิ่งที่ได้รับตอนนี้ถือได้ว่ามันเป็นพลังทางใจที่ได้ไปแล้วและได้เอาไปลองใช้กันแล้วโอเคนี่ก็คือเรื่องราวจากคุณบอสและคุณใสนะฮะลูกศิษย์อาจารย์หมาที่เรียนรู้แล้วก็ได้รับสิ่งต่างๆจากอาจารย์หมาไปอาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงที่ว่าเฮ้ยฉันได้อันนี้
ทำตามอาจารย์มาแล้วถูกหวยร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ใช่แต่ในความเป็นจริงก็คือได้ไอเดียได้ในความคิดแล้วก็ได้เรื่องของจิตใจไปแล้วท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากอาจารย์มาไหมครับพี่บอสกันฮะก็สำหรับอาจารย์มาผมก็เห็นอาจารย์มาเนี่ยซึ่งท่านก็อายุมากแล้วแต่ว่าดูแล้วก็ยังแข็งแรงแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดให้ความรู้กับศิษย์ไปได้อีกน่าจะนานนะครับดูแล้วถือว่าเป็นประโยชน์กับลูกศิษย์อีกมากมายครับก็พี่สายฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ลูกศิษย์นะคะขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะน้อมนำคำสอนไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความมั่งคั่งค่ะร่ำรวยค่ะตอนนี้คาดหวังอะไรนะเนี่ยจากการทำบุญช่วยกับอาจารย์เนี่ยอยากร่ำรวยค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติทุกคนขอให้สำเร็จสมความปรารถนานะทั้งคุณใสและก็คุณบอสนะครับถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่มาแชร์ประสบการณ์ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะจะผมจะบอกว่าการพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยในหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของเฮ้ยฉันทำอันนี้แล้วฉันร่ำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ใช่นะฮะบางคนทำแล้วแค่สบายใจเขาก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะฮะบางคนทำแล้วเอ๊ะทำไมมันยังไม่สำเร็จนี่คือเป้าหมายของการที่อาจารย์อยากจะให้ผมพูดคุยกับเขาเหล่านั้นให้รู้ว่าการทำฮวงจุ้ยมันมีหลายระดับมันมีอุปสรรคมันมีทั้งยากมันมีทั้งง่ายอะไรคือเหตุปัจจัยอะไรคือองค์ประกอบที่จะทำให้คนเหล่านั้นทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะฮะก็เป็นความปรารถนาของอาจารย์ที่อยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนที่ได้รับรู้จากการดูคลิปต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเป็นไอเดียเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณบอสครับคุณเรืองศักดิ์โฉมเกยนะครับแล้วก็คุณสิริญญาล้อมสายคุณใสนะครับสองในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาที่วันนี้มานั่งพูดคุยกันตรงนี้มาแชร์ประสบการณ์กันโอกาสหน้าหลังจากทำบ้านเสร็จเรียบร้อยร่ำรวยแล้วมาคุยกันเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะสวัสดีครับ